ท่องเที่ยวไทยจ่ายหลักร้อยจ่ายน้อยเที่ยวเยอะวันนี้เรายังอยู่แถวป้อมพระอาทิตย์ครับก็คือที่พิพิธบางลำพูนี่แหละครับสำหรับวิดีโอที่แล้วผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในส่วนของโซนประวัติศาสตร์ครับแต่วันนี้ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งครับก็คือโซนที่แสดงนิทรรศการครับโซนนี้จะอยู่ด้านล่างชั้น1เลยนะครับใกล้ๆกับเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นส่วนที่จัดแสดงนิทรรศการต่างเป็นธรรมเนียมในการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆครับก่อนจากก็ต้องลงสมุดเยี่ยมชมครับแต่ที่นี่เป็นสมุดเยี่ยมชมแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับก็เก๋ไก๋สไลเดอร์ทันสมัยน่าดูครับข้อความที่เราเขียนลงในสมุดเยี่ยมชมก็จะมาปรากฏบนกำแพงเหมือนเป็นจารึกนะครับก็สนุกสนานไปอีกแบบครับและที่พลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเยือนบางลำพูครับก็ต้องไปหาของกินอร่อยๆในตำนานร้านแรกนี่เลยครับขนมเบื้องแม่ประภาโอ้โหคิวยาวมากนะครับต้องอดทนหน่อยนะครับร้านต่อไปจะเป็นขนมโบราณนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังมีขายอยู่ที่หน้าตังหัวเสงก็คือข้าวต้มน้ำวุ้นครับใครมีโอกาสนะครับผมแนะนำครับการมาเดินเที่ยวที่บางลำพูนอกจากจะมีประวัติศาสตร์สีสันก็ยังมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆครับแล้วก็ยังมีต่อข้าวสารให้เราเดินเล่นชมนกชมไม้ไม่ใช่ครับก็ชมชาวต่างชาติที่เขามาเที่ยวเมืองไทยในรูปแบบของเขานะครับก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงครับก็อย่าลืมครับกดติดตามไว้ครับกดละครั้งไว้ด้วยเวลาผมมีคลิปใหม่ๆพาไปเที่ยวไหนตามคอนเซ็ปต์ท่องเที่ยวไทยจ่ายหลักร้อยจ่ายน้อยเที่ยวเยอะทุกท่านจะได้ไม่พลาดครับสวัสดีครับ